ผู้ปกครองคล้องใจลุกเรียนออนไลน์ที่บ้านแต่ทำไมสถานศึกษาเรียกเก็บค่าอินเทอร์เน็ตล่าสุดเหมือนจะมีตรามาอีกครั้ง เมื่อมีผู้ปกครองหลายคนออกมาตั้งคำถามพร้อมกับโชว์เอกสารค่าลงทะเบียนของนักศึกษาปวช1-3ภาคเรียนที่2องทับของสถานศึกษาแห่งหนึง่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ตั้งคำถามว่าอยากทราบว่าวิทยาลัยเทคนิคเรียนออนไลน์ที่บ้านก็จ่ายค่าเน็ตเองไม่ได้ไปใช้อินเทอร์เน็ตที่วิทยาลัย,ยแต่ทำไมทางวิทยาลัย,ยถึงได้เรียกเก็บค่าอินเทอร์เน็ตกับผู้ปกครองแฮชแทก็กแค่นี้ก็หากินลำบากอยู่แล้วจะเรียกเก็บอะไรนักหนาะ ใครรู้ช่วยบอกให้หายสงสัยหน่อยค่ะ ซึ่งพศดังกล่าวได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากซึ่งในเวลาต่อมาได้มีคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถาบันเข้ามาตอบและชี้แจงโดยระบุว่าในส่วนของเทอมหนึ่งทางวิทยาลัยได้คืนเงินค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ให้นักเรียนทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รวมกับเงินที่รัฐบาลให้สองพันส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เก็บในเทอมนี้ทางวิทยาลัยได้นํามาเตรียมการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดวิทยาลัยให้เด็กๆซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขอเปิดเรียนให้เด็กๆอยู่ค่ะ หากเด็กๆไม่ได้เรียนในวิทยาลัยทางวิทยาลัยจะคืนเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องอีกครั้งค่ะและอาทิตย์นี้ทางวิทยาลัยไ,ได้พาเด็กๆไปฉีดวัคซีนเข็มที่2เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเ,เองและทางคุณครูก็อยากให้เด็กๆมาวิทยาลัยมากๆเลยนะคะที่ให้ผู้ปกครองถามในอินบ็อกซ์เพราะจะได้ทราบว่าผู้ปกครองได้รับเงินค่าเทอมที่แล้วคืนหรือยังคุณครูไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเด็ก แต่ตอบในฐานะครูในวิทยาลัยจะได้ช่วยประสานหากผู้ปกครองติดปัญหาอะไรคะ่ะเมื่อคืนนี้ได้พูดคุยกับผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคะ่ะและเช้านี้จะติดต่อผู้ปกครองอีกครั้งคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ